ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านไก่ต้มน้ำปลาโกก้านครับตอนนี้ผมอยู่เจ้าของร้านสวัสดีครับพี่โกเป็นไงบ้างครับวันนี้ร้านเรามีเมนูอะไรที่เด็ดๆแจ๋วๆเจ๋วแจ๋วก็เนี่ยไก่ต้มน้ำปลาโกก้านที่รสชาติไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ารสชาติของเรามันจะเข้มข้นกลมกล่อมคือไม่ว่าจิ้มตรงไหนคือรสชาติของมันได้หมดเลยแล้วลูกค้ากินแล้วแบบติดใจเลยในส่วนของไก่ต้มของพี่กบเนี่ยสมุนไพรอะไรยังไงบ้างครับสมุนไพรต้องอุ๊บไปนิดนึงใช่ไหมต้องนิดนึงไปชิมมาที่ร้านได้เลยที่ร้านได้เลยค่ะที่สงขลาไปได้ตลอดเวลาแล้วที่หาดใหญ่นี่ก็ที่ตลาดเกษตรก็มีใช่ครับแล้วก็งานเกษตรครับพี่กบครับได้ข่าวว่าโปรโมชั่นของพี่กบมางานเกษตรมีทุกปีเลยปีนี้มีอะไรไหมครับปีนี้คือซื้อไก่หนึ่งตัวมีแถมคูปองหนึ่งใบฟรีแล้วก็สะสมครบ5ดวงครับมีมูลค่า50บาทเลย50บาทเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ให้ลูกค้าสามารถมาได้นะครับพี่กบครับอยากจะให้พี่กบได้เชิญชวนแขกผู้มาเขียนได้มาชิมไก่ต้มน้ำปลาของเราบ้างก็ตรงนี้ขายตรงนี้อยู่5ปีแล้วนะคะครับทีนี้คือลูกค้าเขารู้ประจำอยู่แล้วครับคือลูกค้าประจำตรงนั้นเลยที่มาซื้อตรงนี้คือยอดของเราจะเพิ่มทุกปีเพราะว่าลูกค้ามันเหมือนกับว่าเขาปากต่อปากเชิญชวนกันปากต่อปากบางทีแม่ค้าไม่ต้องแบบโฆษณามากเพราะว่าเขากินครั้งเดียวเขาแบบปากต่อปากเลยใช่แน่นอนที่สุดว่าไก่ต้มน้ำปลาถ้าจะอร่อยนอกจากไก่แล้วจะมีน้ำจิ้มด้วยพี่สุน้ำจิ้มของเราเป็นไงไหมฮะโอ้สุดยอดแซ่บผมอยากจะชิมแล้วสิโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอชิมไก่ที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับนี่พี่กบสับให้กันสดๆเลยอย่างที่เห็นใน VTR ก่อนหน้านี้นะครับชิ้นใหญ่มากผมขอชิมเป็นเครื่องในดีกว่าพี่กบเพราะผมเห็นนี่คือเครื่องในไก่ต้มน้ำปลาของร้านพี่กบนะครับที่บอกว่าเป็นไฮไลท์มากเลยถ้ายังไงก็อยากให้กินกันเดี๋ยวขอชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มดูว่าจะขนาดไหนคุณผู้ชมผมเป็นคนชอบเครื่องในอยู่แล้วเป็นเครื่องในมาอร่อยมากเลยครับแล้วผมลองกินแบบมีน้ำจิ้มดูนี่อ่ะไม่มีน้ำจิ้มยังอร่อยเลยครับอย่างที่พี่กบบอกมันจะถึงเครื่องมากพี่กบนะฮะทุกอนุของมันเลยใช้เวลานานไหมครับพี่กบครับก็ประมาณชั่วโมงนึงค่ะชั่วโมงนึงนี่น้ำจิ้มมาแล้วนะคะลองชิมดูสีน้ำจิ้มเลยคุณผู้ชมสีน้ำจิ้มขนาดนี้ผมจะกินไก่ดีไหมนี่เอาของชิ้นนี้ว่ะชิ้นใหญ่มากเพื่อเป็นพิธีกรที่ปากกว้างแล้วก็จมูกกว้างอยู่แล้วจะหมอชิมทั้งชิ้นเลยน่าเกลียดไปไหมไม่เป็นไรครับให้เลือกซื้อสินค้ากันค่ะทั่วทั้งบริเวณอาคารนี้กันแบบเพลินๆตลอดทั้งวันนะคะไปจนถึงค่ำนี้เลยค่ะมันนุ่มมากเลยคุณผู้ชมไก่ไม่กรอบนุ่มจริงครับแล้วก็อยากให้มาชิมกันเต็มปากเลยครับอันนี้เป็นหนึ่งร้านที่ผมคิดว่าเป็นเมนูที่น่าแนะนำเลยอร่อยจริงครับนี่ยังอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มได้รสชาติดีมากครับพี่กบครับกินแล้วมันจะไม่เลี่ยนเพราะว่าเลือดไก่เรามันจะมีรสชาติเค็มๆนิดๆพอมาจิ้มกับน้ำจิ้มมันรสเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดๆมันคือมันจะแบบกลมกล่อมไปหมดเลยไก่พี่กบนุ่มมากจริงๆครับอยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับร้านไก่ต้มน้ำปลาโกก้านนะครับก็มาได้เลยนะครับตรงตลาดเกษตรตรงงานเกษตรภาคใต้ของเราแล้วก็สามารถถามพี่กบได้นะครับว่าร้านเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็พี่กบมีโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกปีนะครับขอบคุณพี่กบมากครับวันนี้ครับครับอย่าลืมนะครับไก่ต้มน้ำปลาโกก้านครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านขันโตกนะครับเป็นร้านอาหารที่บอกว่าขึ้นชื่อจากทางภาคเหนือเลยนะครับงานเกษตรภาคใต้เนี่ยร้านเนี่ยมาทุกปีเลยแล้วก็ร้านเนี่ยได้รับความนิยมนะครับจากผู้ที่มางานเกษตรมากมายเลยตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับพี่แขกครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ทางบ้านขันโตกเนี่ยเอาอะไรมาขายหรือว่าเอาอะไรมาโปรโมทให้กับคนภาคใต้ของเราบ้างในงานเกษตรภาคใต้ครับสินค้าของผมนี่มาร่วมที่เกษตรก็ถ้านับแล้วก็10กว่าปีก็คงไม่ต้องโปรโมทอะไรเพราะส่วนมากลูกค้าประจำก็จะมาทานกันนี้ทุกปีนะบางคนตั้งใจมาทานเลยโดยเฉพาะแลพาครอบครัวมาทานนะฮะไฮไลท์ของบ้านขันโตกปีนี้ที่ขึ้นชื่อเลยแล้วคนเนี่ยคือถ้าต้องมางานเกษตรต้องชิมเลยสำหรับร้านขนมมีอะไรบ้างฮะผมว่างานเกษตรนะของผมนี่มันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของงานไปเลยเพราะลูกค้าจะรู้เลยว่างานเกษตรร้านบ้านขันโตกจะต้องมาร่วมงานทุกปีและตั้งใจที่จะมาทานนะฮะซึ่งของเรานี่ไปทางมาจากทางเหนือแท้ๆฉะนั้นรสชาติก็จะไปทางเหนือจริงๆนะฮะและราคาเราก็ไม่แพงด้วยนะฮะและลูกค้าก็พอใจแล้วก็อร่อยฮะเราจะมีหลายอย่างนะฮะขนมจีนเรา
จะเป็นอย่างแกงไตปลาซึ่งเนื้อที่จริงเป็นของทางใต้เลยแต่ว่าทางเราก็ทำได้อร่อยมากซึ่งทางใต้คนทางใต้บอกว่าเอ๊ะเป็นทางคนทางเหนือทำเหรอทำไมอร่อยมากเลยนะก็ยังมาทานทุกปีเลยก็เมนูเหนือนี่พวกข้าวทรงข้าวซอยนี้มีฮะมีอันนี้แน่นอนอันนี้ต้องมีแน่นอนนะเพราะทางเหนือนี่ดังน้ำงิ้วข้าวซอยอยู่แล้วฮะทีนี้บางคนอาจจะไม่เคยทานน้ำงิ้วข้าวซอยเราก็เธอทำหลากหลายเพื่อให้มีให้ลูกค้าบางคนทานไม่เป็นจริงๆนะอาจจะไม่เคยลองโอเคก็แนะนำเอาน้ำยาป่าน้ำยากะทิแกงเขียวหวานไปก่อนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีการแนะนำลูกค้าด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าชอบรสชาติแบบนี้ต้องชิมอะไรอันนี้พี่แขกมีข้อมูลตรงนี้แน่นอนฮะมีฮะมีฮะแล้วก็มีอะไรที่จะโปรโมทให้กับเชิญชวนกับคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยครับผมคิดว่านะท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวงานเกษตรนะฮะที่มออนี่ฮะผมอยากจะเชิญชวนนะฮะลองมาแวะที่ร้านเรานะ บ้านขันโตกนะแล้วเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันเลยคือจะเหมือนกับเป็นเพื่อนฝูงกันมาที่โอ้โหเฮียแขกเป็นไงบ้างจะรู้จักกันไปมาทุกปีนะและรสชาติเรารับรองว่าอร่อยนะมีคนแนะนำบอกมาเปิดร้านที่นี่ไหมอะไรไหมอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนบอกว่าโอเคผมคงหาโอกาสสักวันหนึ่งอาจจะมาเปิดที่นี่เลยก็ได้ฮะที่สำคัญที่ผมเห็นร้านเฮียแขกตั้งแต่แรกเนี่ยสำหรับบ้านขันโตกเนี่ยจะเห็นว่าแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยมีชุดผ้าคลุมเรียบร้อยครับความสะอาดเนี่ยที่ร้านนี่มีเป็นหนึ่งจริงๆใช่ไหมตรงนี้ผมต้องเน้นเลยฮะเพราะถ้าทางมออนี่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดมากเลยฮะเรื่องสุขภาพลักษณะอนามัยเนี่ยฮะฉะนั้นผมต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าตรงจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับร้านอาหารนะฮะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียแขกมากครับนะครับครับผมอยากจะเชิญชวนมานะครับสำหรับขนมจีนอร่อยๆมีน้ำยาสีผ้านะครับแล้วก็มีของมากมายเลยสำหรับบ้านขันโตกนะครับมางานเกษตรต้องแวะมาหาเฮียแขกครับโอเคครับเฮียแขกสวัสดีครับอีกแล้วครับสวัสดีครับหลังจากที่ได้ข้อมูลจากพี่แขกนะครับเกี่ยวกับร้านบ้านขันโตกนะครับตอนนี้ผมได้เมนูข้าวซอยมานะฮะเป็นจานที่ค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับการกินข้าวซอยให้อร่อยนี้เขาบอกว่าต้องใส่มะนาวลงไปด้วยเดี๋ยวผมบีบมะนาวเลยนะครับนะฮะเขาบอกว่ารสชาติความเปรี้ยวนี่อาหารเหนือกับอาหารใต้ไม่เหมือนกันอาหารเหนือออกจะไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนเหนือก็พูดเรียบร้อยข้าเจ้าอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ค่อยดุดันเหมือนคนใต้นี่ชอบกินอะไรแกงไตปลาที่ร้านก็มีนะครับไตปลาเผ็ดๆเลยแกบอกว่าการันตีคนใต้บอกว่าร้อยแรงนะครับนี่ผมลองเมนูเหนือบ้างนะครับหน้าตาผมก็เหมาะกับคนเหนืออยู่เมื่อเราบีบมะนาวแล้วนะครับนี่เราก็ลองคนดูสำหรับข้าวซอยไก่ของเขานะครับแน่นอนมันต้องมีผักกาดดองใช่ไหมฮะไก่นี่เป็นชิ้นเลยนะครับก็มีอะไรไม่รู้กรอบๆลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงลองดูนะครับก็เป็นเส้นหมี่นะครับลองดูรสชาติของข้าวซอยที่นี่นะครับเส้นก็เหนียวก็เปรี้ยวนะครับก็อร่อยก็ถือได้ว่าเป็นเมนูที่ห่อมาจากเหนือเลยได้รสชาติเหนือนะครับผมหอมมะนาวมากครับลองกินไก่ดูครับเนี่ยค่ะบอกว่าไก่ของเขาเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันนะฮะชิ้นใหญ่มากไก่เขาสดจริงครับนี่คือข้าวซอยไก่หนึ่งเมนูดีๆนะครับที่อยากจะแนะนำก็มีอีกหนึ่งเมนูที่พี่แขกบอกว่าแวะมาเนี่ยต้องกินเลยอันนี้คือน้ำเงี้ยวนะครับเห็นได้ว่าสีสันของน้ำเงี้ยวเนี่ยสดจริงมะนาวขนมจีนว่าน่าสนใจสำหรับร้านเฮียแขกนะครับบ้านขันโตกงานเกษตรภาคใต้เนี่ยแวะมานิดนึงชิมของแกจะเห็นเฮียเนี่ยเดินต้อนรับลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่าพลาดครับสำหรับร้านนี้